ภาครัฐมีหน้าที่ดูแลประชาชนและมีหน้าที่ในการจัดการแก้ไขวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะและโควิดเป็นวิกฤตที่แบบใหญ่มากแล้วก็หลายมิติมากการจัดการวิกฤตของภาครัฐเปลี่ยนโฉมไปทันทีที่โควิดมาค่ะศูนย์โควิดเป็นต้นแบบที่ดีที่ทำให้เห็นภาพการทำงานของภาครัฐในอนาคตว่าต้องทำแบบนี้นะถึงจะสำเร็จคุณถึงจะแก้ไขได้อันนี้คือภาพหนึ่งคือภาพการทำงานแบบบูรณาการกันเพราะฉะนั้นภาพอนาคตของภาครัฐที่ฉันมองก็คือดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์แล้วก็เป็นโอเพ่นกับคอนเน็กชันกัฟเวอร์เมนต์จะเป็นภาพนี้ค่ะวิกฤตโควิด-19จุดเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์จากชีวิตวิถีใหม่ New Normal สู่ทางรอดชีวิตวิถีถัดไป Next Normal คนไทยพร้อมปรับตัวมากน้อยแค่ไหนการปฏิรูประบบราชการพร้อมยกระดับให้บริการประชาชนหรือไม่ร่วมไขคำตอบอันล็อกกับเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใน The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว